สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟอร์ฟอร์ดคลินิกถามมาต่อไปนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะอยู่กับเปรียวพิวรี่นะคะแล้วก็พี่เท่ของเรานั่นเองครับผมอันดีพี่เท่เป็เป็นนไทไงยสบ้างงครคับะผมครับช่วงนวี้ันนีก้็ลจงะค่ะดีหน่อยครับดีหน่อยคือยังไงคะพี่เท่คือช่วงโควิดก็ต้องเก็บตัวรักษาตัวกันหน่อยช่วงนี้เก็บตัวครรัักบษาตัวแต่ว่าโลเคชั่นนี่คุ้นๆนะคะครับคุณมากคุณมากอยู่บครุิณษัทมใาช่กไหมคะครพัี่เท่บใช่ใช่ครับแล้วกว็ันนี้เข้ามาบริษัทครับสลับกันเข้ามาเนาะครับผมค่ะแน่นอนว่าวันนี้พี่เท่เห็นบอกว่าเรามีทริคเล็กๆแหละที่บอกว่ามาช่วยในการทํางานให้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องอดใจรอกันนิดนึงได้ใช่ไหมครัคบะใช่ครับเดี๋ยวไปขอบคุณผเูดี้๋ยวสนับสนุรนอใจดีกันก่อนค่ะกลับเข้าสู่รายการกันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะค่ะพี่เท่เดี๋ยวช่วงนี้ไปให้พี่เท่ได้โซโล่กันเลยแบบยาวๆอะไรดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรยังไงกันบ้างคะก็เรื่องของการทำให้เครนที่วิ่งบนรางหรือพวกคล้ายๆพวกรถไฟรถอะไรเงี้ยครับที่ต้องใช้ตัวประคองในการประคองล้อให้เลี้ยวตามรางที่มันมีการโค้งบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าวิธีการที่จะทำให้มันล้อมันสวิงตามมุมโค้งอะไรเงี้ยครับมันจะทำยังไงที่จะเอาไปใช้กับงานแอนิเมชันหรืออะไรที่แบบเอาไว้โชว์การเลี้ยวกันในของเครื่องจักรที่วิ่งบนรางที่วิ่งบนรางเนาะมีการส่วนมีส่วนโค้งเว้าปกติเขาจะมีโค้งเยอะไหมคะปกติเวลาการที่แบบเขาออกแบบในการใช้งานกันจริงก็เยอะนะครับเพราะว่าบางทีพวกเหมือนรถไฟฟ้ารถอะไรเงี้ยครับก็จะมีการเลี้ยวการโค้งเพื่อเข้าในจุดที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับเพื่อวิ่งเข้าไปรับงานตามชั้นวางหรืออะไรอะไรนั้นประมาณครับโอเคค่ะลุยเลยค่ะพี่เทโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่ หน้าจอครับค่ะมาแล้วนะคะโอเคมาแล้วใช่ไหมครับ SolidWorks 2021ค่ะอัปเดตปีต่อปีกันเลยทีเดียวครับต้องใช้ของใหม่ไปเรื่อยครับค่ะเราจะได้ไม่ตกเตียงชอบตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอเปิดชิ้นงานสักครู่ครับอาจจะเป็นได้ค่ะชิ้นงานไฟล์ใหญ่หน่อยเลยต้องใช้เวลาเปิดนิดนึงได้ค่ะเราก็คุยกันรอไปก่อนเนาะครับปกติเราเป็นคนตามเทรนด์แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆอย่างนี้เลยใหม่ไปเรื่อยเราอย่าไปจำเจอย่าบางเรื่องก็อย่าเปลี่ยนนะพี่เท่ดูงานเข้าได้พูดเลยพูดไม่ได้บางเรื่องพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่โอเคอันนี้มาแล้วใช่ไหมเอ่ยครับนี่เป็นชิ้นงานที่ทำการเขียนไว้แล้วนะครับอ่าฮะค่ะก็คือเราจะใช้วิธีการเขียนหมุนมุมกล้องไปให้ดูนี่จุดที่ชัดเจนอันนี้เป็นตัวเครื่องอะไรคะเป็นเครนที่ใช้ในกับคลังสินค้าใหญ่ๆครับสูงๆใหญ่ๆที่แบบคนหรือพวกลิฟต์ไม่สามารถที่จะทำงานได้แบบรวดเร็วในคลังสินค้าใหญ่ๆเราก็จะใช้เครนพวกนี้ในการยกสินค้าเพื่อเอาเข้าเอาออกเพื่อจัดเก็บเหมือนเป็นชั้นแบบค่อยๆยกแล้วก็สอดเข้าไปอะไรอย่างนี้ไหมคะครับผมพวกพาเลทชั้นเก็บสินค้าแบบใหญ่ๆอะไรที่ต้องวางพาเลทใหญ่ต้องใช้เครนในการทำงานครับค่ะลักษณะการเลี้ยวที่เข้ามุมตรงเนี้ยตรงโค้งตรงอะไรเงี้ยบางทีเราจับให้มันวิ่งไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่หมุนหรือมันจะไปตรงๆหรืออะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้ใช้วิธีการแคมเมดตรงนี้ครับผมลองอีดิทให้ดูนะที่ทำไว้ครับก็คือเราเลือกที่โรลเลอร์ตรงนี้แล้วก็ให้มันสัมผัสกับผิวของรางตรงนี้โรลเลอร์
พื่อใช้ในการหมุนล้อด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าตรงนี้กับด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองลบก่อนว่าการใช้งานการใส่ต้องไงตรงนี้ก็คือในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของรางตรงนี้ก็คือชิ้นส่วนของโรเลอร์ที่จะสัมผัสกับหน้ารางตรงนี้ในการประกอบครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเรากดโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองลากให้มันเลี้ยวเดี๋ยวผมดูว่าผมไปเมตรระยะตรงไหนผมเอาตรงระยะตรงนี้ซับเดตครับเพื่อให้มันสามารถจับลากจับวิ่งได้โอเคครับเดี๋ยวพอมาดูในส่วนของตรงที่มันเข้าคุ้มโค้งนะครับค่ะจะเข้าเลี้ยวแล้วค่ะเข้าหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ครับค่ะไม่รู้ไม่ทราบอ่ะเนี่ยอาจจะมองเห็นว่ามุมเนี้ยมีการหมุนค่ะตรงๆอย่างงี้สังเกตว่ามันจะหมุนเลี้ยวเข้าตามโค้งค่ะของรางล้อหน้าและล้อหลังประมาณนี้ครับก็พอมารางตรงปั๊บก็จะหมุนกลับมาที่เดิมหมุนกลับมาที่เลี้ยวในรางตรงก็ไปใช้ในการสร้างแอนิเมชันหรืออะไรแบบแสดงการทำงานคร่าวๆได้อะไรประมาณนี้ง่ายมากใช่ครับก็คือบางท่านอาจจะมีวิธีอื่นแต่เดี๋ยวอาจจะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีวิธีไหนที่แบบนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันในการออกแบบของเราได้ก็ค่ะจริงๆแล้วเหมือนกับคือการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีได้หลากหลายวิธีมากขึ้นอยู่กับการที่แบบเราถนัดแล้วเราสามารถปรับใช้กับมันใช่ไหมคะครับแต่ว่าอันนี้คืออาจจะเป็นวิธีแบบง่ายๆคือเอาโรลเลอร์กับรางมาสัมผัสกันเพื่อให้เกิดการหมุนตามมุมเคิร์ฟของรางอะไรครับอันนี้คือพี่เทพแบบว่าคัดมาแล้วว่าอันนี้คือง่ายและสามารถทำได้แบบสะดวกมากๆอาจจะเจอครับอาจจะมีบางท่านผมก็เจอเหมือนกันผมเจอก็เลยมาบอกต่อเนี่ยว่าใช้วิธีนี้อาจจะง่ายกว่าสะดวกกว่าก็น่าจะเหมาะสมกับการทำงานประเภทนี้อะไรครับประมาณนี้เลยไหมคะพี่เท่ครับประมาณนี้ต้องบอกว่าง่ายมากๆค่ะเรียกเชื่อแล้วว่าก็คือเอาโรเลอร์กับรางมาสัมผัสกันใช่ก็คือเสร็จแล้วแค่นี้ทำให้ล้อเกิดการหมุนเข้าโค้งได้ง่ายๆครับผมใครที่แบบว่าจะทำงานเกี่ยวกับแอนิเมชันในการที่จะพรีเซนต์ลูกค้าหรืออะไรต่างๆก็คือสามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยครับใช่ครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นทริคดีๆนะคะที่สามารถทำได้แบบง่ายมากๆเชื่อว่าทุกๆคนดูแล้วต้องแบบว่าเอาไปใช้กันได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะคะก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเราค่ะวันนี้เปรียวแล้วก็พี่เท่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ